เพื่อนรู้จักมะม่วงนะครับแมงโก้ใช่ไหมครับมะม่วงส่วนมากมีหลายสีใช่ไหมแต่ที่นี่คือมะม่วงและก็สีม่วงด้วยนะครับม่วงแถมยังสีม่วงด้วยห่ออย่างดีเลยนะดกอยู่นะปีนี้น่าจะเป็นมะม่วงเรียกว่าแดงจักรพรรดินะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือแดงจักรพรรดิ Red Emperor นะครับแดงจักรพรรดิเนาะคือชื่อพันธุ์ของเขากำลังออกลูกลูกใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือทิศแดนอีกใหญ่กว่าอันนี้ห่อแล้วนะครับเขาห่อกันแล้วเนาะแดงจักรพรรดิว่ากันว่าเป็นมะม่วงจากพันธุ์จากไต้หวันนะครับเป็นไต้หวันนี้แมงโก้นะครับไทมันแมงโก้นะแดงทั้งต้นเลยแดงทั้งต้นเลยสวยดีเนาะสมชื่อว่ามะม่วงที่แท้ทรูมันก็ต้องสีม่วงถูกไหมเรียกว่ามะม่วงเรียกเขาว่ามะม่วงมีอยู่2ต้นแซงอยู่ในสวนมะยงชิดต้นนี้ก็เยอะต้นนั่งอยู่ในนี้ต้นนี้ต้นนี้สูงนะครับต้นนี้สูงตอนออกใหม่ๆเขาจะสีเขียวเนาะลูกเขาจะสีเขียวแต่พอโดนแดดได้รับแสงเขาจะกลายเป็นสีม่วงหรือสีแดงสมชื่อเขานั่นแหละที่เขาเรียกว่าแดงจักรพรรดินะครับถึงเรียกว่าแดงจักรพรรดิเพราะเหตุผลนี้นี่เอง This is the last emperor Taiwanese mango นะครับมะม่วงของไต้หวันนะครับมะม่วงพันธุ์จากไต้หวันไม่รู้ว่าเจ้ปลูกมากี่ปีแล้ว น่าจะเกิน5ปีแล้วเนาะจำได้คุ้นๆว่าน่าจะปลูกเป็นรุ่นเดียวกับมะยงชิด5ปีอัพ 5-6 ปีแล้วนะครับรสชาติหวานนะครับเวลาเขาสุกจะหวานหอมเนาะไม่ได้ทานนานแล้วปีนี้น่าจะได้ทานแหละเดี๋ยวสงการเจอกันนะแดงจักรพรรดิ See you next month on April Thai New Year สงการเฟสติวัลสงการเฟสติวัลอ๋อบางรูปมีความแปลกสังเกตเขาสังเกตบางรูป มันมี2สีต้นเดียวกันบางรูปไม่ได้รับแดดนะครับมีร่มโดนร่มของอันนั้นไปเขาจะไม่ออกสีแดงนะครับมันเป็นสีเขียวอยู่เลยอ่ะเห็นไหมความแปลกของเขาไม่ได้รับแสงโดนต้นมะยงชิดบังในมุมนี้นะครับต้นมีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวมุมนี้มีต้นเดียวต้นเดียวกันนะครับไม่ใช่ทริกนะฝั่งซ้ายโดนบังแสงจากต้นมะยงชิดต้นนี้นะครับเขาก็เลยสีเขาเลยไม่แดงเนาะต้นนี้มีความแปลกเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวไปดูต้นนี้อีกทีนึงต้นเมื่อกี้ตัวนี้เป็นสวนมะยงชิดนะแต่มีมะม่วงแซมมา2ต้นต้นนี้แดงทั้งต้นเลยต้นนี้แดงทั้งต้นเลยเพราะว่าเขาได้รับแสงเต็มๆนะครับไม่มีใครมาบดบังรัศมีความงามของเขา because of sunshine makes mango change to red color so that one in the shadow of sweet plum still green but thesetand they got the sunshine the color is red one เห็นไหมครับพอได้รับแสงก็จะเป็นสีแดงสวยเลยเนาะสวยจริงสวยจริงสวยจังห่ออย่างดีเลยเด้เนี่ยกันมาลงแมลงแถวนี้นะครับถ้าไม่ได้ห่อเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องแมลงนะครับดูสิต้นไม้ทุกต้นก็ต้องห่อเต็มไปด้วยกระดาษห่อป้องกันแสงด้วยนะครับให้ผิวเขาสวยงามเรียกว่าผิวสวยงามเหมือนแก้มสาวแรกรุ่นนะครับมะยงชิดที่สวนนี้เนาะผิวสวยงามเหมือนแก้มสาวแรกรุ่นเนาะนั่นก็คือแดงจักรพรรดินะครับแดงจักรพรรดิขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมทุกทิศทั่วแดนหรือว่าทิศแดนบ้านทุ่งนะครับ
see you next clip please subscribe my channel นะครับกดติดตามแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะมือใหม่หัดทำคลิปนะครับมือใหม่บ้านบ้านนะครับมือใหม่บ้านบ้านอีสานบ้านเฮานะครับปลูกทุกอย่างเลยนะอยากใส่อะไรก็เอามาลงเจนี่ดูดิละมุดก็มีมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆดอกมะลิจะสวยมากเลยนะตรงนี้ดอกมะลิขอบคุณครับ